เอาได้หมดแล้วเนาะมาดูหน่วยที่6นะครับมาดูอะตอมและตารางธาตุพวกเราเคยเรียนมานะครับอยู่ม .3 ว่าเคยเรียนมาไหมเรียนครับเคมีเนาะเป็นพวกเคมีมาดูนะครับแบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอมเนื่องจากอะตอมมีขนาดเล็กเล็กมากซึ่งมนุษย์อย่างเรานี้ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านักวิทยาศาสตร์จึงได้พัฒนาเครื่องมือที่เรียกว่าออโตมิกฟอร์มไมโครสโคปหรือ AFM เพื่อศึกษาโครงสร้างระดับอะตอมซึ่งแบบจำลองอะตอมนั้นมีหลายแบบดังนี้1แบบจำลองอะตอมของทอมสันมีสาระสำคัญดังนี้ถ้าประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆหลายอนุภาคเรียกว่าอะตอมซึ่งแบ่งแยกและสูญหายไม่ได้2อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีสมบัติเหมือนกันแต่จะมีสมบัติแตกต่างจากอะตอมของธาตุอื่น3สารประกอบจากอะตอมของธาตุมากกว่า1ชนิดซึ่งทำปฏิกิริยาเคมีกันในอัตราส่วนที่เป็นเลขลงตัวน้อยๆ2แบบจำลองอะตอมของทอมสันนี่ครับจะเป็นแบบนี้ทอมสันทำการทดลองเกี่ยวกับการนำไฟฟ้าของก๊าซในหลอดรังสีแคบๆเห็นหลอดก๊าซนะครับหลอดเป็นหลอดแคบพบว่าไม่ว่าใช้ก๊าซใดบรรจุในหลอดแก้วหรือใช้โลหะใดเป็นแคนโคนจะได้รังสีที่ประกอบด้วยอนุภาคที่มีบรรจุลบพุ่งมาที่ฉากหรือแสงเหมือนเดิมสรุปว่าอะตอมทุกชนิดมีอนุภาคที่มีบรรจุลบเป็นองค์ประกอบเรียกว่าอิเล็กตรอนนะครับจะเป็นขีดเล็กๆอยู่วงกลมเกียดดูตอมมาดูแบบจำลองที่3แบบจำลองอะตอมของระถูกฟอร์มตามแนวคิดของรัตเทอร์ฟอร์มจะพบว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมคือมวลของนิวเคลียสนั่นเองส่วนอิเล็กตรอนถึงแม้จะเป็นส่วนประกอบที่ทำให้อะตอมมีขนาดใหญ่แต่ก็มีมวลน้อยจนถือว่าไม่มีผลต่อมวลของอะตอมนะครับอยู่วงกลมจะมีรูปประกอบเป็นลบกับบวกลบจะอยู่รอบบวกมาดูที่4ครับแบบจำลองอะตอมของโบสแบบจำลองอะตอมของโบสมีแนวคิดว่าอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสอยู่ใน
เขตจำกัดระยะห่างจากนิวเคลียสหลายระยะและมีอิเล็กตรอนหมุนรอบนิวเคลียสเป็นวงโคจรคล้ายๆดาวเคราะห์ที่หมุนรอบดวงอาทิตย์นี่ครับอิเล็กตรอนหมุนรอบเป็นวงเป็นวงเห็นไหมว่าเห็นเราหมุนรอบดวงดาวมาดู5ครับแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก แอนวิทเชลเลอร์นักวิทย์ฟิสิกส์เซาท์ออสเตรเลียสร้างมโนภาพว่าอะตอมประกอบด้วยกลุ่มหมอกของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสด้วยเหตุผลที่ว่าอิเล็กตรอนมีขนาดเล็กมากเรามองไม่เห็นและเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วตลอดเวลาตัวอะตอมจึงทำให้ไม่สามารถบอกตำแหน่งที่แน่นอนของอิเล็กตรอนได้โดยบริเวณที่กลุ่มหมอกทึบแสงแสดงว่ามีโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนได้มากกว่าบริเวณที่มีกลุ่มหมอกยางนี่ครับดูภาพมาดูตารางธาตุตารางธาตุคืออะไรครับใครตอบได้ว่าตอบได้นะครับตารางธาตุคืออะไรตารางธาตุครับผมคือตารางที่นักวิทยาศาสตร์ได้รวบรวมธาตุต่างๆไว้เป็นหมวดหมู่ตามลักษณะและคุณสมบัติที่เหมือนกันเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาแต่ละส่วนของตารางธาตุจบไว้นะครับโดยธาตุและการจัดแถวของตารางธาตุนี้แนวราบส่วนหมู่นี้จะขึ้นแนวตั้งเป็นการจัดแถวของตารางธาตุในแนวดิ่งซึ่งตารางธาตุสามารถแยกธาตุได้เป็นธาตุหมู่หลักๆและธาตุทรานซิชั่นและอีก2คาบโดยมีชื่อเฉพาะเรียกคาบแรกว่าคาบแรกทรานไนท์และคาบที่2เรียกว่าแอนทีไนท์มาดูวิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุโยฮันเดเบไลเนอร์ปีพ.ศ. 2360นักเคมีคนแรกที่พยายามจัดตารางธาตุให้เป็นกลุ่มละ3ธาตุตามคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกัน2มีนักวิทยาศาสตร์อีกคนนึงมาทดลองจอห์นนิวแลนด์เมื่อปีพ.ศ. 2407ได้เสนอกฎในการจัดตารางธาตุใหม่เป็นหมวดหมู่ว่าถ้าเรียงธาตุตามหมวดอะตอมจากมากไปน้อยพบว่าธาตุที่8จะมีคุณสมบัติเหมือนกับธาตุที่1เสมอในปีพ.ศ. 2412ยูริคุโรทัสไอเอิร์นได้ศึกษารายละเอียดของธาตุ
จนพบข้อสังเกตว่าธาตุเรียงตัวตามมวลอะตอมจากมากไปน้อยจะพบว่าธาตุมีสมบัติคล้ายกันเป็นช่วงๆจนตั้งเป็นกฎพีเรียดติกเฮนรี่ในปีพ.ศ. 2456ได้เสนอให้จัดธาตุเรียงตามเลขอะตอมเนื่องจากคุณสมบัติต่างๆของธาตุมีความสัมพันธ์กันกับประจุบวกในนิวเคลียสซึ่งสอดคล้องกับกฎฟินิออดมาดูตารางธาตุในปัจจุบันนะครับจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ธาตุจะเป็นแนวตั้งแนวดิ่งครับหมู่จะเป็นแนวนอนมาดูตารางธาตุในปัจจุบันได้ปรับปรุงมาจากตารางธาตุของเมเดเลเยอร์เรียกธาตุตามลำดับและเลขอะตอมแทนการเรียงตามมวลอะตอมซึ่งแบ่งธาตุในแนวตั้งออกเป็น18แถวนับดูนะครับ18แถวนะครับตารางธาตุดูแถวหมู่และธาตุอยู่ในแนวนอนเรียกว่าธาตุพวกนี้จะเรียกว่าธาตุอะตอมนี้เราสามารถมองเห็นได้ไหมครับอะตอมไปตอบได้บ้างครับอะตอมเราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับด้วยตาเปล่าเพราะมันเล็กมากอะตอมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับดูไปห้องแป๊บหนึ่งI'm
สเปกตรัมคืออะไรครับรู้บ้างสเปกตรัมเป็นแสงที่ถูกแยกกระจายออกเป็นแถบๆสีต่างๆและแสงเป็นรูปหนึ่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแถบสีต่างๆในแถบสเปกตรัมความยาวของคลื่นจะมีสีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวเหลืองส้มแดงสเปกตรัมของธาตุแม็กฮัตได้เสนอทฤษฎีควอนตัมและอธิบายเกี่ยวกับการเปล่งรังสีว่ารังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปล่งออกมามีลักษณะเป็นกลุ่มๆซึ่งประกอบด้วยหน่วยเล็กๆเรียกว่าควอนตัมขนาดของควอนตัมขึ้นกับความถี่ของรังสีและแต่ละควอนตัมมีพลังงานคือเขียนแทนด้วย e ก็ได้โดยที่ e เป็นปฏิภาคโดยตรงกับความถี่ u สูตรก็ e เท่ากับ fv e คือพลังงาน1ควอนตัมแสง f คืออะไรครับค่าคงที่ v คือความถี ไอโซบาหมายถึงอะไรครับว่าไอโซบาใช่หมายถึงใช่หมายถึงอะตอมของธาตุชนิดต่างๆหมายถึงอะตอมของธาตุต่างชนิดกันที่มีเลขมวลเท่ากันแต่มีเลขอะตอมไม่เท่ากันไอโทโซดหมายถึงอะไรครับไอ้จดไว้นะครับเดี๋ยวออกข้อสอบไอโซโทปหมายถึงอะตอมของธาตุต่างชนิดกันแต่มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากันแบบจำลองอะตอมของโบสใช้อธิบายอะไรครับอธิบายเกี่ยวกับเส้นสเปกตรัมของธาตุไนโตรเจนได้ดีแต่ไม่สามารถอธิบายเส้นสเปกตรัมที่มีอิเล็กตรอนได้จึงได้มีการศึกษาเพิ่มเติมจนได้แบบจำลองใหม่เรียกว่าแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกที่เราเรียนไปครับThank you.
ถ้าเราเรียนสูงกว่านี้เราจะได้เรียนพวกการทดลองพวกเคมีทดลองธาตุนั้นธาตุนี้เราต้องอ่านพวกตารางธาตุได้ด้วยว่าธาตุนี้มีค่าเท่าไหร่อะตอมคืออะไรครับตอบได้ไหมครับใครตอบได้ครับให้5คะแนนอะตอมคือที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ตอบเลยครับไม่เป็นไรถูกผิดไม่เป็นไรว่าตอบดิตอบใช่ดูอย่างเดียววันนั้นไปไหนวันนั้นนอนก็เลยตอบดีครับไปตอบได้อะตอมคืออะไรตารางครับตารางธาตุคืออะไรครับตอบได้ตารางธาตุตารางธาตุคือตารางที่ได้รวมธาตุต่างๆไว้เป็นหมวดหมู่ตามลักษณะและคุณสมบัติที่เหมือนกันเพื่อประโยชน์ในการศึกษาในพวกเราเนี่ยศึกษาแต่ละส่วนของตารางธาตุโดยภาพเป็นการจัดแถวของธาตุแนวราบส่วนหมู่จะจัดอยู่ในแนวดิ่งครูจะให้การบ้านจะทำเก็บคะแนนสัก5คะแนนอย่างนี้ปากกาจดไว้นะครับไม่ยากครับส่งวันนี้ก็ได้ส่งวันนี้ท้ายค่ะประมาณ2ข้อแบบจำลองอะตอมใช่จำลองมีกี่แบบข้อ1นะครับแบบจำลองอะตอมมีกี่แบบมีแบบอะไรบ้างอ
เห็นยังครับข้อหนึ่งข้อสองวิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุมีนักวิทยาศาสตร์ใครบ้างมีกี่คนวิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุมีนักวิทยาศาสตร์ใครบ้างที่สร้างมีกี่คนมีกี่บ้างวิวัฒนาการนะครับให้2ข้อนะครับไม่เข้าใจก็ถามได้นะครับทำส่งท้ายชั่วโมงครับทำส่งก่อนบ่าย 4ข้อ2วิวัฒนาการอะไรครับวิวัฒนาการ